จ่ายอีก2สถานะนี้ 1.5 ล้านคน27และ28เมษายนนี้สวัสดีครับวันนี้สำนักข่าวของเรามีความคืบหน้าเกี่ยวกับ2สถานะที่จะจ่ายให้อีกครั้งนะในวันที่27-28นี้คือสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มและสถานะทบทวนสิทธิ์นะครับจากที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่24เมษายนครับรอบนี้เป็นรอบใหม่นะครับโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทเราไม่ทิ้งกัน .com เพิ่มอีก 1.5 ล้านคนในวันที่27และ28เมษายนนี้ซึ่งมียอดผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดอยู่ที่ 6.4 ล้านคนและจะเร่งตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์ให้จบภายในวันที่8พฤษภาคมนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com ว่าในวันที่27และ28เมษายนนี้กระทรวงการคลังเตรียมจ่ายเงินให้กับผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มอีก 1.5 ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิ์และกลุ่มสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มแบ่งเป็นวันจันทร์ที่27เมษายนจ่ายให้ 700,000 คนและในวันอังคารที่28เมษายนจ่ายอีก 800,000 คนหลังจากนั้นคาดว่าจะจ่ายเพิ่มอีกเฉลี่ย 700,000 คนต่อวันซึ่งจากก่อนหน้านี้ที่เคยจ่ายได้เพียงเฉลี่ยวันละ 2-3 แสนคนต่อวันโดยจนถึงวันที่24เมษายนจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว 4.9 ล้านคนเท่ากับว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยาแล้ว 6.4 ล้านคนในกลุ่มของผู้ขอทบทวนสิทธิ์ 6.3 ล้านคนขณะนี้ส่งข้อมูลเข้ามาแล้ว 4.8 ล้านคนยังเหลืออีก 1.5 ล้านคนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลเข้ามาดังนั้นขอแจ้งให้เร่งเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดเมื่อคืนวันที่23เมษายนขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 2.5 ล้านรายขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารจากช่องเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญในคลิปต่อไปจากช่องเราสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ